ยังโสดครับโสดอยู่โสดค่ะยังโสดค่ะมีแฟนแล้วครับโสดค่ะโสดครับผมจีบได้ไหมคะเป็นเกย์พี่เป็นเกย์พี่ยังโสดเหมือนเดิมหรือเปล่าก็แล้วแต่โอกาสนะคะไม่โสดแล้วกันค่ะปีหน้าก็ยังโสดอยู่ค่ะเรารู้สึกว่าเราโสดแล้วเราก็จะฮอตค่ะต้องมีเงินเท่าไหร่ที่จะแบบไม่ต้องไปง้อผู้อะค่ะไม่ต้องง้อผู้หรอคะมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่มีเยอะยิ่งดีสักปีละ5ล้านได้ไหมประมาณ10ล้านแล้วกันค่ะก็คือจะออมก่อนแล้วค่อยใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลงทุนบ้างค่ะลงทุนที่ไหนเอ่ยหลายที่เลยลงทุนกับหวยบ้างอะไรบ้างอะไรเราเล่นอะไรรายได้ที่เราได้มาเราก็จะแบ่งเป็นเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เงินเก็บด้วยเงินเก็บเราก็จะแบ่งเก็บอีกเก็บไว้ไปไหนเก็บไว้ลงทุนหรือเปล่าหรือว่าเก็บไว้ไปเที่ยวโอ้โหหญิงไทยที่ยังโสดอยู่เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะและ วันนี้นะคะน้ำก็เอาสถิติที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะจากสถาบันวิจัยนะคะก็พบว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีประชากรทั้งหมด66ล้านคนแต่ที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าจำนวนชายไทยเนี่ยน้อยกว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ปีละ 1.3 ล้านคนโอ้โหและจำนวนชายไทยนะคะก็จะมีจำนวนที่ลดลงไปเรื่อยๆในทุกๆปีค่ะนั่นหมายความว่าผู้หญิงไทยเราจะครองเมืองและวันนี้นะคะน้ำก็เอาวิธีที่จะเป็นสาวโสดสวยและรวยมากมาฝากกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะต้องเตรียมเงินค่ะเพราะเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องเงินในตอนเกษียณค่ะอย่าลืมนะคะว่าตอนที่เราแก่เนี่ยเรากลายเป็นผู้หญิงสาวโสดตัวคนเดียวเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วจริงๆเนี่ยก็ต้องคิดค่ะว่าเงินเกษียณเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่ใช้กี่ปีใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ซึ่งวันนี้นะคะน้ำก็มีวิธีคิดมาให้คร่าวๆค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าน้ำเนี่ยตั้งใจอยากเกษียณตอนอายุ60ปีแล้วก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณไปอีก25ปีใช้เงินประมาณเดือนละ 25,000 บาทค่ะซึ่ง 25,000 บาทนะคะเมื่อคิดต่อปีก็คืออยู่ที่ปีละ 300,000 บาท 300,000 บาทเนี่ยเมื่อคิดกับเงินเฟ้ออีก 3% บวกกันไปนะคะแล้วคูณกับ25ปีที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณเท่ากับว่าน้ำต้องเตรียมเงินทั้งหมด20ล้านบาทโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย2นะคะก็คือเตรียมเก็บค่ะหลังจากที่เรารู้จำนวนเงินที่เราต้องเก็บแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาคิดกันค่ะว่าเราจะเก็บเงินรูปแบบไหนถ้าใครนะคะที่ยอมรับความเสี่ยงได้ลงทุนระยะยาวได้ก็มีทางเลือกไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม LTF RMF หรือแม้แต่กระทั่งหุ้นนั่นเองค่ะอย่างที่3นะคะต้องเตรียมกายให้สุขภาพแข็งแรงค่ะพอแก่แล้วเนี่ยฮอร์โมนเราอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะไปออกกำลังกายกินอาหารดีๆแล้วก็ไม่เครียดค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าแก่นะคะหรือถ้าสมมติอยากให้สบายใจกว่านั้นเนี่ยก็อย่าลืมซื้อประกันสุขภาพให้กับตัวเองเผื่อไว้ในระยะยาวหน่อยนะคะ4นะคะก็คือเตรียมตัวนั่นเองค่ะระหว่างนี้นะคะต้องหาศักยภาพของเราให้เจอค่ะว่ามีอะไรที่เราสามารถทำแล้วสามารถสร้างงานได้หลังเกษียณได้บ้างไม่ว่าจะเป็นทำขนมวาดรูปทำกับข้าวหรือว่าเย็บปักถักร้อยหาให้เจอนะคะแล้วก็มาสร้างรายได้หลังเกษียณกันค่ะข้อที่5นะคะต้องเตรียมใจค่ะการเกษียณนะคะไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะใครนะคะที่คิดเรื่องเกษียณได้เร็วคนนั้นก็จะมีความสุขในช่วงวัยเกษียณได้ดีที่สุดเลยค่ะข้อที่6นะคะต้องเตรียมเพื่อนค่ะถึงเราไม่มีผู้มาเปย์ให้เรานะคะก็ต้องมีเพื่อนดีๆไว้คอยคุยกันปรึกษากันตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่แก่เลยค่ะจากวันนี้จะมีเราเป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆกับวิธีการรับมือกับความโสดค่ะเอาเป็นว่าถือสโลแกนนี้ไว้นะคะโสดไม่แคร์ขอแค่สวยและรวยมากค่ะเพราะทุกอย่างต้องใช้เงินนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการพองๆได้ใหม่ที่ Wealth Me Up Channel ทั้งทาง Facebook, Line, IG และ YouTube นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย